ฉันรู้ดีค่ะว่าเขางานยุ่งมากก็เลยไม่มีเวลามาดูแลฉันแต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าหลังจากที่เขาบาดเจ็บความสัมพันธ์ของเราก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆสารเลวเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะคะนี่ไปจากเขาเถอะครับคนแบบนี้ไม่สมควรได้รับความรักจากใครทั้งนั้นแหละเขาเป็นอะไรของเขากันนะกริ๊งจางซงทางนี้คุณหนูเซียวเอ๊ะนั่งลงสินายดูเหนื่อยมากเลยนะช่วงนี้ไม่ได้พักผ่อนดีๆเลยใช่ไหมกาแฟครับคุมงานบ้างครับในอีก2 วันจะมีหมอ2 คนเข้าไปตรวจร่างกายหัวหน้านะครับผมจะได้คุณเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เข้าไปหาเขานี่คือข้อมูลพื้นฐานบางส่วนคุณหนูเซียวลองเอาไปดูก่อนนะครับขอบใจมากนะคุณหนูเซียวครับถ้าคุณตรวจเจอว่ามียาพิษในเลือดของหัวหน้าจริงๆแล้วคุณจะทำยังไงต่อหรอครับฉันก็จ่ายยาแก้พิษได้ช่วยเขาฟื้นฟูความจำนะสิแล้วหลังจากนั้นล่ะครับนี่นายอยากบอกอะไรกับฉันกันแน่คุณเคยคิดไหมครับว่าทำไมผู้หญิงที่ชื่อสุวรรณวานจู่ๆก็โผล่ตัวออกมาแบบนี้ผมพบข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับหัวหน้าและเธอนะครับเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นะครับคุณหนูเซียวครับผมอยู่กับหัวหน้านานกว่าที่คุณอยู่กับเขาตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่าหัวหน้าจะนอกใจคุณแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงครับถ้าเกิดเรื่องมันเป็นแบบนั้นจริงมันก็ยิ่งทำให้ฉันอยากรู้สาเหตุที่เขาถูกเสียความทรงจำมากกว่าเดิมฉันไม่สนใจว่าเขาจะรักฉันจริงหรือเปล่าแม้ว่าเขาจะอยากเลิกกับฉันฉันก็อยากจะฟังคำพูดพวกนั้นจากปากเขามากกว่าขอบคุณที่จัดเตรียมโอกาสนี้ให้ฉันนะจางซงฉันมีธุระต้องทำต่อนะขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณหนูเซียวตัวไปแล้วครับคุณเจสันโอเคคุณใจครับแปลงก็เราสำเร็จไปได้ด้วยดีครับแจ้งต้องได้บอกทุกอย่างที่เขาได้ยินไหมกับคุณหนูเสียวเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าดูเหมือนคุณหนูเสียวจะมีท่าทีที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับเจสันนายรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำลายความสัมพันธ์คือความสงสัยเมื่อเกิดความสงสัยในใจแล้วหัวใจของคุณนั้นก็จะถูกครอบงำด้วยความสงสัยและความกังวลจนท้ายที่สุด
ความสัมพันธ์ก็จะแตกหักยังไงล่ะอ๋อครับแล้วเราควรทำยังไงกันต่อล่ะครับบอกสู้หวานหวานให้กลับมาฉันมีของอยากจะมอบให้เธอคุณคือผัวทิ้งอังคุณมาแล้วอังทำไมคุณหนูแอบมาแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นล่ะไม่ใช่แบบนั้นผมที่แท้ฉันก็ไม่ใช่คนที่คุณต้องการจะแต่งงานด้วยสินะนี่กูจะทำอะไรเนี่ยอย่านะอย่าไปเลยนะคะลาก่อนนะคะผัวที่อังสู้ไม่นะสู้เหรอชื่ออังครั้งก่อนหน้าที่จะมาเจอหน้าฉันอย่าลืมอาบน้ำมาด้วยเลยฉันไม่ชอบกลิ่นปัวจริงอังที่ติดอยู่บนตัวเธอค่ะครั้งหน้าฉันจะระวังตัวนะคะงี้วันนี้ฉันอนุโลมให้ป่ะฉันมีของอยากจะมอบให้เธอนะค่ะนี่คือยาสองรสที่ฉันตั้งใจทำออกมายาสีฟ้านี่สำหรับปัวจริงอังส่วนอันนี้สำหรับเธอนะสำหรับฉันทำไมล่ะคะถ้าพูดปากเปล่าก็คงไม่เห็นภาพเดี๋ยวฉันจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะนั่นคือหนูทดลองที่ถูกฉีดด้วยสารสีฟ้าเข้าร่างกายและตอนนี้ฉันจะเอาดีหนูนะและตอนนี้ฉันจะเอาหนูอีกตัวที่ฉีดสารสีชมพูเข้าไปไว้ในกรงเนื่องจากสารสีฟ้ากำลังออกฤทธิ์หนูตัวนี้จะรู้สึกหนาวและเจ็บปวดแต่เมื่อหนูที่ฉีดสารสีชมพูเข้าไปใกล้มันสีบนตัวหนูเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องแต่ความเจ็บปวดที่มีอยู่ๆก็ค่อยๆบรรเทาลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันอยากมีชีวิตที่ไม่ทุกข์ทรมานก็ต้องอยู่แนบกายกับเธอตลอดเวลาก่อนอื่นก็ต้องดื่มยานี้เข้าไปก่อนไม่ต้องกังวลยานี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเธอหรอกส่วนยากว่าสีฟ้านี้เธอลองหาวิธีให้ปวดจริงๆดื่มเข้าไปให้หมดนะ
แต่ว่าถ้าฉันดื่มยานี้เข้าไปฉันก็ต้องตัวติดกับปวดชิงอักไปตลอดชีวิตเลยไม่ใช่เหรอคะไม่หรอกนะแค่อยู่ด้วยกันกับเขาแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองพอเสร็จแผนการทั้งหมดแล้วฉันจะรับเธอกลับมาอยู่ด้วยนะพอถึงตอนนั้นต่อให้เธอไม่อยากกลับมาหาฉันก็ไม่มีทางปล่อยมือเธอไปง่ายๆหรอก